สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare นะครับโดยผมบารอนนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นรถถังคันนี้กันเลยครับ M1 A1 Abrams ครับผม Main Battle Tank เทียบ8นะครับส่งตรงมาจากอเมริกานะครับผมก็สำหรับซีรีส์ M1 นะครับเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะชื่อดังเลยนะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะรู้จักกันนะครับผมโอเคแล้วก่อนที่เราจะไปลงสู่สนามรบกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิป Armored Warfare คลิปนี้ของผมนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะเหมือนเดิมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถกด Subscribe ได้นะครับผมเพราะว่าจะมีคลิปเกี่ยวกับ Armored Warfare ออกมาอีกเยอะเลยถ้าสนใจนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วฮะไปลงสู่สนามรบกันเลยครับผมเอาละครับมาเริ่มกันเลยฮะกับ M1A1 นะครับด่านนี้เป็นท็อปเทียร์ด้วยเจ้าจอร์ดสุดยอดครับคือ M1A1 นะผมบอกเลยต้องเป็นท็อปเทียร์ถึงจะได้มีโอกาสเฉิดฉายนะครับถ้าเป็นเทียร์รองนี่รู้สึกจะแบบค่อนข้างกระอักกระอ่วนพอสมควรดูมันเล่นยากๆยังไงไม่รู้นะผมว่ามันก็สมดุล นะเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะสมดุล นะครับเฮ้ยข้างบนนู้นครับสเกลครับโอ้โหคันเล็กมากโอ้โหโดนครับความแม่นยำนี่มันอะไรกันฮะหายไปไหนยังไงโอ้ยโหลดไม่ทันหนีไปได้ครับปล่อยมันไปปล่อยมันไปโอ้โหข้างหน้ามาตรึมครับไม่เป็นไรมีแค่เทียร์7เทียร์7ไม่น่าจะเจาะผมได้นะถ้าไม่ยิงเข้าจุดอ่อนจริงๆนะครับข้างๆไม่มาเฮ้ยนู่นๆเล็บ2เดี๋ยว2อุ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหมันเขายิงเข้าซอกคอครับป้อมครับป้อมเหลืองเลยครับเอ้ยกดผิดโอ้พี่สายเมื่อกี้ไม่เข้านะครับเพราะผมมี APS แต่เขายิงเข้าซอกคอหรือได้ไงวะโคตรแม่นครับดีนะไม่มีดาเมจมาอีกแล้วพี่สายไม่เข้าหรอกเว้ยนายจะมาลักไก่ยิงพี่สายไม่ได้นะเพื่อนโอ้โหยิงไม่ได้ครับอุ้ยเข้าครับเฮ้ยถอยวิเข้าได้ไงอ่ะผมงงมากถอยไปแล้วครับช่างมันผมจะยืนจุดนี้ไว้แล้วกันนะครับนั่นไงมาอีกละเฮ้ยมันเขียวครับโอ้มิสไซล์อีกแล้วโอเคโอ้ปืนพังครับโอ้โหมิสไซล์มาอีกแล้วไม่เข้าเว้ยวิยิงเข้าครับแต่ปืนพังต้องซ่อมปืนก่อนนะฮะโอเคนี่งั้นมันยิงยากเลยครับแต่ผมแปลกใจมากที่ผมยิงลีโอ2เข้าอ่ะอุ๊ยโอ้โหเพื่อนเราหัวขาดโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยใครทำเพื่อนเราเมื่อกี้เหมือนจะแย่ครับทีมเราตายไปโอ้โห5คันละบ้าเอ้ยโอ้โหข้างหน้าเยอะแยะเลยเอเรียสครับโอ้โหชาเลนเจอร์1มีแต่รถถึกๆเฮ้ยโอ้โหอะไรวะชาเลนเจอร์1โอ้โหยิงยากครับหายกำมาแล้วหันข้างไม่พังวะล้อเหลืองครับโอ้เฮ้ยมันยิงหงเข้าได้ไงวะเนี่ยเอเรียสโอเคหันข้างครับข้างหน้านู่นเฮ้ยยมวันโอ้โหใครวะเดี๋ยวยิงแล้วถอยครับบ้าเอ้ยโอ้โหทีมเราหายไปหมดแล้วครับโดนข้างไปดิโอ้ยเหลือ5คันกำเหมือนจะโดนรุมนะครับจังหวะนี้ทุกทิศทุกทางครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วนี่ไงโอ้ยหันไม่ทันปล่อยไปก่อนโอเคป่าเอ้ยโอ้โหข้างหลังก็มาข้างๆก็มีเดี๋ยวโอ้โหต้องยอมครับต้องยอมโดนลุมฮะไม่ไหวครับเยอะไปโอเคครับได้มาสเตอร์กันเนอร์ครับยิงแม่นฮะไอออนสตาร์ครับ
ที่1ของทีมครับทีมแพ้ฮะทำไป 4,000 กว่าๆนะครับดาเมจก็โอเคครับผมรับได้ GG แล้วกันนะโอเคครับเจอกันตาหน้าฮะเอาล่ะครับมาต่อกันเลยครับผมท็อปเทียร์ครับตานี้ไปด้านล่างดีกว่าล่างของแมปนะครับคือจะว่า M1A1 ก็มีความเร็วนะบอกเลยว่าไม่ใช่รถที่อื่นนะครับแต่เมนรถแทงสมัยนี้ส่วนใหญ่มันก็เร็วหมดนะเอาตรงๆนี่ครับดูความเร็วครับผมว่ามันวิ่งไวอ่ะมันขับไม่อึดอัดนะครับเทียร์8ที่น่ากลัวนะครับมีเอเรีย2คันนะครับแล้วก็ Leo 2A5 นะครับที่เป็นเมนเบอร์ทอดแทงถ้าอยากเจอนะผมอยากเจอ Leo 2มากกว่านะครับเอเรียมันยิงค่อนข้างยากหรือไม่เจอพวกเมนเบอร์ทอดแทงเลยก็ดีเฮ้ยข้างหลังครับเฮ้ยนู่นๆๆเฮ้ยที80เข้าหลังหัวไปครับคนปืนตายครับโอเคเราจะตามไปซ้ำนะครับบุกมาคนเดียวแบบนี้มันต้องโดนลงโทษมันต้องโดนลงโทษอุ้ยเฮ้ยทะแลบได้ไงวะโอ้โหเซ็งว่ะเน้นๆเลยนะน่ะแต่ป้อมมันกลมฮะข้างหน้านู้นเฮ้ยโดนจ้ะลีโอ2นะครับโอ้ตรงนี้ครับ A5 ครับ Leo 2เฮ้ยหันหลังเสร็จครับผมคือดีข้อครับว้าวสโมกโอ้โหสโมกไม่ช่วยด้วยถอยก่อนเดี๋ยว Leo 2หายอู้ใครมันแอบยิงตอนเราหันข้างสระเร็วใครยิงระเบิดควันครับขอบคุณฮะทีดีเหมือนจะยิงได้เฮ้ยยิงได้บายโอ้โหโดนนั้นน่ะแต่ว่าตายก่อนนะโดนซากไอ้นี่ใช่ไหมที่ยิงเราไอ้คันนี้แน่นอนครับเฮ้ยไม่เข้าเว้ยโอ้โหมันกะยิงในช่องมองผู้การผมเลยอ่ะเออโดนยิงไปผมขึ้นไปบนเนินตรงนี้แล้วกันนะครับศัตรูมีเยอะดีเฮ้ยโอ้โหเมื่อเขาว่าครับบ้าเออพลางตัวนั่น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 โอ้โหไม่โดนครับไม่โดนจุดตายแต่โดนยิงโดนแต่แฉลบครับหรือไม่เข้าอะไรประมาณนั้นแหละเฮ้ยออกมาอุ้ยเอ้าชนไม่พังเลยเนี่ยกรรมจะไปเก็บก็ไม่ได้เก็บตายครับเมื่อเขาว่าหลังเนินนี้รู้สึกจะมีทีดีใช่ไหมไอ้นี่ไงLaming Israel yeah สะใจ ไม่ค่อยได้ฆ่าขอฆ่าบ้างฮะผมลงไปตรงนี้แล้วกันว้าวกลับกลับลงไม่ได้เป็นเหวครับลงได้แต่กลัวล้อพังฮะโอเคเหลือคันเดียวนะคันเดียวไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งหาดูแล้วกันช่วยๆกันหาเฮ้ยโดสปอตได้ไงวะแสดงว่าเขาอยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยวัดไหนนู่นยิงได้ครับยิงได้หันปืนแป๊บบายช็อตแล้วกันเข้านั้นอะเข้าครับเลือดรถโอ้โหแต่ก็ไม่ได้คิวอะถือว่า GG ครับ GG โอเค let's roll ไปกันเลยฮะได้เป็นท็อปเทียร์ครับแน่นอนแหละเพราะว่าผมใช้เทคนิคนะครับเทคนิคในการกดหาห้องนะตอนแบบมีแต่เทียร์8ไงแล้วเราก็กดเทียร์8นะครับโอกาสได้เป็นท็อปเทียร์นี่ก็สูงมากนะครับที90ตึมเลยครับทีมศัตรูฮะค่อนข้างน่ากลัวนะที่90นี่เจาะกรอะเยอะนะครับดาเมจแรงด้วยมาลายนี้ต้องเจอแน่นอนครับเมนบัตเทิลแทงนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยเอ้ยข้างหน้า
โอ้เดี๋ยวอุ้ยถอยถอยเข้าหลังหินก่อนครับมาลึกไปแล้วโอเคเฮ้ยเขาไม่สนใจผมครับยิงล้อไม่พังครับโอเคล้อพังครับตายไหมเนี่ย A6 ไอ้ A5 เขาใต้ท้องครับสวยงามโอ้โหทีมเรารัชครับมาลัชก็ลัชโอ้โหบุกแล้วครับโอเคเอา A5 คันนี้ก่อนเอ้าไม่ได้ฮะไม่เป็นไรโอ้ก้อนหินหมอกมันบังไงหมอกมันบังสายตาตรึมฮะตรงนี้อืมหุ้ยเข้าด้วย What ดันต่อครับยิงยากแล้วครับนี้เดี๋ยวนะโอ้ยเข้าครับผมจะเอาล้อนะแต่ได้ดาเมจครับโชคดีมากโอเคชาเลนเจอร์ครับเทียร์7ครับโดนเทียร์8ลุมครับโอ้โหยิงยากเหมือนกันฮะอืมโอ้ได้ล้อครับไม่เป็นไรถือว่าเรายึดล้อให้เพื่อนยิงครับโอเคตายฮะนั่งสารฮะเทียร์7ครับเจอเทียร์8ลุมยิงฮะเฮ้ยด้านบนขวาครับเฮ้ยที90ครับถอยมาเอ้า What A5 โอ้โหผมเล็งอยู่ตั้งนานแล้วไอ้บ้าอยู่ดีมาโดดกันกระสุนนี่ครับโทษใครไม่ได้ฮะไม่ใช่ความผิดเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ความผิดผมนี่ครับแต่เกมนี้รู้สึกไม่เสียค่าปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยิงเพื่อนศัตรูริงเหลือค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสแพ้ก็มีนะแต่ถ้ามองในแง่ดีก็โอกาสที่เราจะได้คิวก็มีครับอู้ข้างหน้านู้นไงล่ะปืนแม่นเว้ยเฮ้ยไอจิ๋วครับโอ้โหไงอะดับเบิลคิวแบบวิ่งยิงอะโคตรโหดควิกช็อตครับ2นัดรวดปืนโคตรแม่นจริงๆโอเคเหลือขั้นสุดท้ายแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับโอเคฮะก็ถือว่า GG นะ GG แล้วกันนะครับเอาละฮะมาต่อกันเลยครับอยู่ดีเขาขับมาชนผมอ่ะคือผมจอดนิ่งๆนะอารมณ์ประมาณขับมอไซค์ชนรถ10ล้ออ่ะเลือดรถไปโคตรเยอะโอเคฮะมาด่านนี้นะครับต้องเข้าไปในเมืองนะครับด้านซ้ายทีมเราอาจจะสปอตได้นะครับเตรียมรอยิงแล้วกันนั่นไงสติงเรย์ครับโอ้โหอะไรพังหรือเปล่าโอ้เสียดายครับมันโดนนะแต่มันโดนเฉียวเฮ้ยมันโดนเฉียวๆเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหยิงระเบิดควันอ่ะโอ้ไหลไม่เป็นไรฮะตานี้ไม่ได้เป็นท็อปเทียร์นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยโหที90 MS ครับไม่เข้าครับเขาก็ไม่เข้าเราก็ไม่เข้านะครับจะพยายามยิงซอกคอเขานะแต่ว่ายากครับยากระยะไกลนี่ยากมากไอ้ด่านนี้นะครับมันจะมีจุดแบบเหมือนรูอะสามารถยิงเฮ้ยเข้าหน้าไปดิมันจะยิงทะลุรูได้อะบางครั้งนะครับเขายิงโดนช่องมองผู้การเราใช่ไหมแต่ไม่มีดาเมจครับเราต้องพยายามหาช่องยิงอะมันเหมือนจะยิงไม่ได้นะแต่มันมีจุดเยอะมากครับที่ยิงได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นโอ้โหโดนอะไรวะข้างหลังแทงน้ำมันนี่น่าจะมีศัตรูอยู่นะครับโอเคนั่นไงที90โดนไปยังไงเพื่อนไม่เข้าครับบอกเลยโลเวอร์เพลทไม่ใช่จุดอ่อนนะครับเ
เดี๋ยวรอหมอกจางก่อนเพื่อนเฮ้ยทำไมเราโดนสปอตอู้เข้าครับโลเวอร์เฮ้ยหันข้างโอ้โหโดนล้อครับฉลาดนะอิงเดี๋ยวก่อนค่อยยิงยังไงดีวะเนี่ยโลเวอร์โอเคครับนายจะหันก็หันไปนะครับโลเวอร์เพลทนายก็จุดอ่อนอยู่ดีฮะแต่ผมบอกเลยว่าโลเวอร์เพลทผมไม่ใช่จุดอ่อนนะครับเฮ้ยๆคอรัสว่ะเออนี่ไงดิฟเป็นไงล่ะดิฟคิงเหรอถอยครับมองไม่เห็นฮะเฮ้ยๆอุ้ยไม่โดนครับจะยิงโลเวอร์เอ้ยมันเร็วโอ้โหบ้าเอ้ยแย่ละโอเคล้อเอาล้อไว้ก่อนเข้ามาชิดครับขยับต้องขยับบ่อยๆไม่ทันละเพื่อนโอเคเฮ้ยนู่นไม่โดนครับเซ็งวะจริงถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางก็อาจจะโดนนะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนยิง T90MS ตรงนั้นดีกว่าฮะ DO2A5 นั้นปล่อยไปก่อนครับไปโอเคยิงระเบิดควันนะครับแล้วค่อยๆขยับไปดูดิเฮ้ยนั่นไงหันข้างด้วยโอ้โหเขายิงเข้าได้ไงวะแทนที่จะได้ฆ่าแบบสบายๆต้องมาเสียเลือดSVG ลงนิดเดียวก็ตายครับเฉียวๆก็ตายแล้วนู่นตามแทงเดสทอยเยอร์ครับลูนี่โอเคตายเยี่ยมเอ้าวัดเฮ้ยมายังไง 2A5 มาไงอะมาไวมากเมื่อกี้ผมยังเห็นเขาอยู่ไกลๆอยู่เลยอะโอเคเขาตายครับน่าจะชนะนะน่าจะนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ตื่นเต้นฮะเขาเหลือที่จีคันหนึ่งครับกับ AFB คันหนึ่งดูดีว่าใครจะชนะเอ้ยอย่าไปโดนยิงยิงมันโอเคครับเหลือที่จีคันเดียวชนะครับชนะยังไงก็ชนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปการเล่น M1A1 Abrams ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอหยุดลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขออภัยด้วยแล้วกันที่คลิป PVP ของเกม Armored Warfare มันมาช้านะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นดึกๆจริงๆนะครับเล่นตอนเช้าๆก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนเล่นด้วยนะครับหมายถึงพวกคนยุโรปเขาก็ไม่มีคนเล่นกันครับเป็นเซิร์ฟล้างเลยนะถ้าเล่นตอนเช้านะครับขนาด PVE อ่ะก็ยังไม่ค่อยมีคนเล่นเลยถ้าเป็นวันธรรมดานะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็พอมีคนบ้างโอเคครับยังไงก็ตามครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิป Armored Warfare ของผมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อก็ได้ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปเล่นรถถังคันไหนนะครับสำหรับวันนี้บารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับไปฮะ